ปิดตู้เติมเงินนะคะเป็นกาโม่เต็มเลยค่ะเป็นปึ้งเลยกาโม่ทั้งนั้นต้องกี่พันกาโม่หมดเลยเนี่ยหมดกันกูเนี่ยกาโม่หมดเลยตายแล้วมันหยอดได้ยังไงอย่างนี้มันหยอดได้ยังไงเนี่ยตู้เนี่ยเป็นกาโม่ทั้งนั้นเลยตายแล้วทำไงดีมีคำถามว่าเติมเงินได้จริงหรือไม่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวทางผู้ประกอบการเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขามีระบบการป้องกันนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนอยากจะลองอ่ะคุณก้อยไม่ต้องลงทุนไงแบงก์กาโม่ไปซื้อมา10บาทได้มาตั้งปึ้งปึ้งอ่ะเผื่อโชคดีเผื่อโชคดีเติมได้คนก็เลยอยากลองแล้วตู้ก็คงจะแบบหยอดเข้าไปได้เหมือนกับมันระบบมันดูดเข้าไปใช่ไหมนี่แหละฮะแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบว่าแบงก์กาโม่เนี่ยจะเติมเงินได้จริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีคนเอามาเตือนภัยกันแหละเพราะน่าเห็นใจสำหรับเจ้าของตู้เติมเงินนะครับเปิดออกมานี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยก็เลยเตือนภัยกันว่าใครมีตู้เติมเงินให้เช็คหน่อยเพราะเขาก็ไม่นึกว่าจะเจอกับตัวเองนะครับเงินจินดันออกเงินปลอมดูดเข้าแบบเนี้ยในคลิปครับคนที่โพสต์เขาเปิดตู้เติมเงินที่เขาเอามาลงตั้งหน้าร้านเอาไว้นะเพื่อเอาไปเติมเงินมือถือจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วข้างในเนี่ยนะครับปรากฏว่าแบงก์กาโม่มันมีตั้งแต่แบงก์20ไล่ไปจนถึงแบงก์พันอะแล้วนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของตู้นี่ไม่อยากจะคิดเลยเนาะเขาเซ็งเลยไงเขาบอกเซ็งจริงๆนะเพราะแทนที่เขาจะได้เงินกับต้องขาดทุนแล้วใครจะช่วยเขาได้บ้างเรื่องแบบนี้นะฮะบางคนก็บ่นนะทำอะไรไม่ได้ไงก็เลยแต่บ่นออกมาฟ้องผ่านโซเชียลแบบนี้คนมาแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะครับว่าสามารถเช็คได้ไหมว่าเบอร์ไหนเนี่ยเป็นคนเติมปึ้งเลยทีนี้มันยังเช็คไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเติมเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าหรือแค่ลองเขาเรียกปล่อยเหยื่อไปก่อนปล่อยเหยื่อไปก่อนอย่างเงี้ยเหมือนลองของลองของไปก่อนเผื่อฟุกเผื่อฟุกก็จะเติมได้นะฮะผู้โพสต์เขามาตอบว่าตอนนี้ได้ข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับได้เบอร์คนเติมนะเป็นเบอร์เดิมๆตีสองตีสามก็ไปแจ้งความไว้ก็อยู่ที่การตรวจสอบนะครับว่าเบอร์นั้นเนี่ยเขาเติมเงินด้วยแบงก์กาโม่ได้จริงหรือไม่เนี่ยค่ะอย่าได้หาลองของแบบนี้เลยนะคะจะติดคุกแบบไม่รู้ตัวค่ะครับ